เดี๋ยวพาไปดูชุดสืบนครบาลกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้ชุดสืบเขาปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของขวัญครับเอากล่องเบอร์เริ่มเลยไปเซอร์ไพรส์สาวเจ้าของวันเกิดเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ไปแค่กล่องของขวัญแต่ไปพร้อมหมายจับครับก็ยิ้มดีใจพอตำรวจโชว์บัตรพนักงานให้ดูพร้อมกับหมายจับเจือนเลยอ่ะยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกฮะยุวดีอายุ24ปีผู้ต้องหาตามหมายจับเปิดบัญชีม้าดูไว้เลยนะคะพวกที่เปิดบัญชีให้คนไปหลอกลวงอ่ะตบมือให้ชุดสืบนครบาลเลยนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาสาวคนนี้ไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะว่าทำผิดรู้ครับคุณผู้ชมแต่พยายามหลบหนีซ่อนตัวตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจไปสืบทราบรู้ที่อยู่แล้วรู้วันเกิดของผู้ต้องหาพอดีก็เลยปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของขวัญเซอร์ไพรส์ซะหน่อยก็เลยได้เจอเลยได้เจอไม่งั้นมันก็หลบอยู่แบบนี้นะครับก็แจ้งข้อหาแสดงหมายจับไปนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บุพผารามครับเขารับสารภาพแบบนี้รับจ้างใช้คำนี้เลยนะไม่ได้โดนหลอกไปเปิดนะรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารมีคนพาไปเปิดไม่รู้จักว่าเป็นใครก็เอาแต่ไปรับงานจากเขาได้ค่าจ้างเปิดบัญชีละ500เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมไอ้พวกนี้แหละมันไปเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกให้เราโอนเงินตามเพจขายของออนไลน์สมควรแล้วแต่คนนี้ต้องโดนจับแล้วก็รับโทษไม่ต่างกันเลยขอสารภาพตรงๆพี่บอลกับพี่กิ๊งก็ตกเป็นเหยื่อเพราะมันไปอยู่ในกลุ่มที่เราเป็นลูกค้ามานานน่าเชื่อถือปรากฏว่าพอให้เลขที่บัญชีมาเราโอนไปแล้วมันบล็อกเราเลยแล้วคุณเลขบัญชีบางอันน่ะถึงขั้นที่ว่าดิฉันไปตรวจสอบในพวกเว็บไซต์เช็คโกงไม่ขึ้นนะอ่ะหรอมันหามาใหม่ๆไม่ขึ้นเลยเอออย่างชื่อของผมเนี่ยขึ้นขึ้นต้นด้วยสมใจอ่ะบอกเอาไว้กับคนสมใจสะดุ้งแล้วตำรวจกำลังสืบอยู่นะครับรู้ตัวรู้ชื่อรู้นามสกุลไอ้พวกเปิดบัญชีม้าเนี่ยต้องขุดรากถอนโคนมาให้หมดรอบนี้นะครับผู้ชมโดนข้อหาร่วมกันช่อโกงแล้วก็ตรวจสอบหมายจับช่อโกงเนี่ยค้างเก่าติดตัวอีก2หมายคือหมายจับจากศาลจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นไหมเปิดบัญชีม้าโกงชาวบ้านเขาไปทั่วประเทศโดนแบบนี้แหละดีแล้วนี่แหละกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวนะครับเปิดบัญชีม้าไว้ให้เขาเอาบัญชีไปหลอกคนอื่นหลอกกินเงินคนอื่นทำงานแบบนี้มันไม่สุจริตอยู่แล้วเนี่ยวันนึงหมายจับจะมาถึงตัวแบบนี้นี่แหละฮะไม่ต้องมาร้องไห้กอดแข้งกอดขาไม่สงสารนะคะเพราะเวลาที่คนอื่นโดนหลอกอ่ะเขาก็ร้องไห้เสียใจแบบนี้เหมือนกันใช่ครับที่หนักไปกว่านั้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพอดิฉันรู้ตัวว่าโดนหลอกแบบเนี้ยเหมือนกันคุณผู้ชมโอนเงินเช็คชื่อแล้วไม่ขึ้นไงเสร็จแล้วปั๊บเสิร์ชหาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแจ้งความยังไงแจ้งความออนไลน์เจอมิจฉาชีพโกงเป็นตำรวจไซเบอร์ปลอมมาหลอกเราอีกทีโอ้โหเดี๋ยวรอติดตามมหากาพย์นี้ในร่วมด้วยช่วยสู้ได้เลยค่ะอยู่ยากจริงๆในโลกใบนี้ใช่มันหลอกซ้อนหลอกอยู่แล้วมันอยู่ได้พี่ต้นเชื่อไหมอย่างของที่น้องโดนอ่ะมันไปขายมายงชิดไปดูเว็บไซต์อื่นมันขายทิชชู่ขายสำลีขายสารพัดแล้วขายแบบโอ้โหหลอกเกินคือเงินเนี่ยมันเป็นจำนวนที่ไม่เยอะหลักร้อยแต่คิดดูถ้ามันหลอกได้พันคนเงินมันก็ก้อนใหญ่แล้วมันก็ใช้เงินสู้รุ่ยสู้ร่ายยกย่องพี่ตำรวจจับซะให้เยอะๆมีแบบเยอะๆอยู่แล้ว